มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขธูปปู่ฤาษีนารอดชาวบ้านขอโชคปู่ฤาษีนารอดสลักไม้มงคล 15:00 นของวันที่14ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดทันสมัยพัฒนารามหมู่ที่15ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีใกล้กับวันหวยออกพบชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาภกับปู่ฤาษีนารอดด้วยการแกะสลักด้วยไม้มงคลจำศีลอยู่ใต้ต้นโพมานานหลายสิบปีค่ะชาวบ้านบอกว่ามากราบไหว้ใต้ต้นโพชาวบ้านระลึกถึงฤาษีตนดังกล่าวที่เคยมาอาศัยเอาไว้ให้ลูกหลานมากราบไหว้จึงเป็นที่เล่าขานต่างๆมานะคะที่ผ่านมามีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภกับฤาษีนารอดและไม่พลาดค่ะชาวบ้านต่างนำธูปเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภขอให้โชคลาภแล้วก็ได้นั่งกับลูกประคำที่มีมือของปู่ฤาษีข้างขวากำเอาไว้นะคะได้เลข9ส่วนมือที่กำชาวบ้านตีเป็นเลข0ค่ะได้เลข90แล้วก็ได้เลขเด่นจากธูปด้วยค่ะคือเลข806บางคนเห็นเป็น866นะคะทางนี้ชาวบ้านจะนำเลขทั้งหมดไปเสี่ยงดวงในวันที่สลากกินแบ่งจะออกค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ